พอเอาคำว่าวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยทุกคนกลัวหมดแล้วนะแต่จริงๆมันเป็น common sense คือเราสงสัยอยู่ตลอดเวลาเราตั้งคำถามตลอดเวลาแต่เราไม่อยากหาคำตอบศาสตร์ทุกชนิดเนี่ยคือถ้ามันรู้สึกว่ามันง่ายมันสนุกมันเข้าถึงได้คนก็จะสนใจคือเราใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วทุกวันตั้งแต่เราเกิดแก่เจ็บตายหรือแม้แต่เอาง่ายๆก็คือตื่นนอนขึ้นมาอาบน้ำเนี่ยสบู่เนี่ยก็วิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งละเดินทางไปทำงานรับประทานอาหารกลับบ้านการใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆนะครับวิทยาศาสตร์จริงๆอยู่รอบๆตัวผมคิดว่ามันมีอยู่2ปัจจัยที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศปัจจัยที่1ก็คือคนคือคนเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความสามารถอันที่2ก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการค้นพบอยู่ตลอดเวลาทั้ง2ปัจจัยเนี่ยเป็นกลไกที่ทำให้ทุกๆประเทศในโลกเนี่ยที่ค้นนวัตกรรมแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยต้องถูกย่อยและทำให้มันง่ายพอที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าถึงได้อาจจะไม่ได้รู้ในเชิงของความรู้วิทยาศาสตร์แต่ว่ากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีอย่างเช่นเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยเราเปิดโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับแชร์อะไรกันมาเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีกระบวนการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะแชร์ต่อผมคิดว่าสิ่งนี้ครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเรียนสายวิทย์แต่ว่าทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องมีจิตสำนึกในลักษณะนี้การศึกษามันจะไม่ใช่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าไม่ใช่อยู่ในมหาวิทยาลัยอีกต่อไปไอ้ระบบ MOOC เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ตัวเองมีความสะดวกผมคิดว่าเพลินสายเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราจับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่สำหรับเด็กปฐมวัยก่อนนี้สำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นมากนักสิ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราเริ่มต้นด้วยการช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะนำกิจกรรมมาเล่นกับเด็กหรือว่าถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวคาดหวังว่าอยากที่จะเห็นเพลินทรายเนี่ยเป็น national platform ที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ได้เพื่อการศึกษาของคนไทยทุกคนเด็กก็ได้ครูก็ได้นักเรียนผู้ปกครองอะไรทุกคนใช้ได้หมดทุกช่วงวัยด้วยต่อไปอาจจะมีเนื้อหาสำหรับผู้สูงอายุที่เขาสามารถจะมาดูแลสุขภาพในเรื่องของโซเชียลของกลุ่มผู้สูงอายุก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอนาคตที่ออนไลน์คอร์สเนี่ยก็จะต้องตอบสนองให้กับความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น